สวัสดีจ้ะทุกคนอร่อยแบบง่ายๆวันนี้ทำสโคนกันนะจ๊ะก็เป็นขนมปังที่กินด้วยกันแต่แยมกับอะไรพวกนี้อิงกับชากาแฟจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะเอาจ้ะเราจะทำสโคนสำหรับ4ที่นะเราก็จะมี the baking powder ก็เบกกิ้งโซดานี่แหละ4ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาเนย100กรัมนม 3dl จ้ะแล้วก็แป้งสาลี 7dl นะเดี๋ยวเราก็มาผสมกันเลยจ้ะมาจากแล้วก็ใส่แป้งสาลีลงไปก่อนนะแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือจ้ะก็ผสมป่ะที่เราตัดได้ไปผสมด้วยกันกับแป้งที่เราผสมเอาไว้แล้วนะจ๊ะเอาจ้ะนี่ก็เป็นแป้งที่เราเอาเนยผสมลงไปแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราใส่นมเลยจ้ะแล้วนี่ก็เป็นแป้งที่ว่าเวลาเราผสมนมลงไปแล้วนะเราจะไม่คนมันจนแบบว่าคนจนละเอียดมากมายเนี่ยพอเห็นว่ามันเป็นก้อนอย่างนี้จนแบบว่าเหมือนจะเป็นแป้งที่เราสามารถปั้นได้นะก็เป็นใช้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่เตาอบเลยจ้ะเตาอบก็เปิดที่ไฟ250องศาจ้ะเอาจ้ะนะก็แบ่งแป้งเป็น2ส่วนแล้วนะแล้วเราก็มาแบ่งครึ่งกันอีกเพราะว่าเราจะทำ4ก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็ตีให้มันแบนๆจ้ะกวางไว้เลยเดี๋ยวเราใส่เตาอบ10นาทีจ้ะแล้วก็กรีดให้มันเป็นกากบาทนะพอเราทำมันเป็นกากบาทแล้วใช่ไหมแล้วก็ส้มจิ้มจ้ะแบบนี้เลยทุกอันเลย
ไก่ตรงระดับตรงกลางนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งไว้งั้นประมาณ10นาทีแล้วเราก็ค่อยกลับมาดูกันจ้ะแล้วสกอนของเราก็เสร็จแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟเลยจ้าเอาจ้าเราก็จะเสิร์ฟเลยนะนี่ของน้าแล้วก็จะกินด้วยกันกับแยมสตรอเบอรี่นะแล้วก็มาเมล็ดเอียแยมสับปะรดแยมส้มแล้วก็มีเนยจ้าแล้วน้าก็จะกินด้วยกันกับชาน้าเลือกเอาเป็นชาเขียวเดี๋ยวเรามาแกะชาใส่แก้วกันเลยเอาจ้ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมไปลองทำกันดูนะจ๊ะโชคดีจ้ะสวัสดีจ้า